จะบอกเลยว่าวันนี้จะเป็นวันท้ายๆแล้วที่เราจะมาเหยียบที่นี่เพราะว่าวันนี้นะคุณผู้ชมเพิ่งตัดผมมาเลยนะหมาดๆตัดผมเขาใช้คำว่าหมาดๆเหรอสะดุดนิดนึงวันนี้เราก็เลยจะมาลองดูว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้บางทีคนซื้อมือถือกันอ่ะคือส่วนตัวเรานะใช้ Oppo มามันก็ไม่เคยพังเหมือนกันเราก็เลยตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาซ่อมเนี่ยมันจะซ่อมได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่เคยเสียเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยไฟ X มันจอแตกแล้วไหนๆก็มีแบบรับประกันแบบอันลิมิตแล้วก็ต้องมาลองดูว่าอันลิมิตเนี่ยซ่อมได้จริงหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าแบบบางครั้งเรามีประสบการณ์ว่าแบบเราซื้อมือถือแพงๆมาเงี้ยพอจอแตกบอกรับประกันจอแตกนะแต่พอไปเปลี่ยนปุ๊บเชใช้บ่ายเบี่ยงสุดท้ายไงเสียตังค์เนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราจะมีประกันจอแตกทำไมถ้าเกิดว่าชั้นสุดท้ายแล้วเราเสียตังค์ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่า Oppo เขาจะซ่อมให้เราฟรีหรือเปล่าสำหรับบัตร VIP อุตส่าห์จองมาด้วยแล้วก็ใช้เวลาเร็วแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องเดินทางมาไกลขนาดนี้เนี่ยไม่เดินทางจะได้ไหมตรงๆอันนี้เป็นคลิปบ่นนะเหนื่อยมากนะครับคุณผู้ชมตอนนี้มันถึงศูนย์ Oppo เรียบร้อยแล้วทุกคนดูเรียบร้อยจะตกใจอันนี้เขาแบบเซอร์วิสแบบระดับตกใจคือจริงๆมือถือเราพังอะพี่เราซ่อมได้ไหมอะเรื่องของเรื่องพี่คือตอนนี้เราซื้อไป X มาพี่ช่วงที่ออเดอร์มันจะได้บัตรนี้มาค่ะเขาเรียกบัตร VIP ค่ะเป็น VIP ตัวนี้มันเปลี่ยนได้ไม่จำกัดใช่ปะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราทำตกมาเนี่ยคือเปลี่ยนได้จริงใช่ไหมค่ะสามารถเปลี่ยนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคือปกติจองยิ่งแพงมากพี่อันนี้คือเปลี่ยนได้เลยใช่ปะใช่ค่ะแล้วมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่พี่ใช้เวลาไม่เกิน1 ชั่วโมงค่ะ1 ชั่วโมงเหรอพี่ค่ะเร็วมากหมายถึงว่า1 ชั่วโมงต้องได้ค่ะจริงหรอมีเครื่องนึงด้วยพี่เราไปเปลี่ยนที่จีนมามันเสียนี่เลยคือเราใช้ R9S พี่แล้วเหมือนกับว่าเราไปเปลี่ยนกล้องที่จีนมาเปลี่ยนร้านข้างนอกมาพูดง่ายคือเราไม่ได้ไปซ่อมศูนย์ที่ Oppo นั่นแหละเราไปซ่อมร้านข้างนอกมาที่ประเทศจีนแล้วรู้สึกว่ากล้องไม่ค่อยดีอ่ะแบบนี้ก็คือโอเคเราเข้าใจว่าน่าจะหมดประกันแล้วแหละเพราะให้ช่างนอกแกะแต่ว่าตัวนี้เราก็ยังซ่อมได้อยู่ค่ะถ้าเรามีอะไรเราสามารถซ่อมให้ลูกค้าได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าก็จะประเมินให้ลูกค้าซ่อมได้เลยก็จะมีตัว R9S ตัวนี้เปลี่ยนกล้องให้เราหน่อยเนาะแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนจอค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ชื่ออะไรนะพี่ค่ะพี่บีสค่ะพี่บีสนั่นเองพี่บีสบีสที่เป็นค่ะโอเคก็ไงฝากด้วยละกันสามวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูอย่างอื่นละกันที่มีละบ้างคราวนี้เมื่อกี้เราเห็นอย่างหนึ่งคุณผู้ชมคุณน่ะตอนนี้นะคุณผู้ชมพอดีว่าเรามาเห็นบ้านหนึ่งก็เห็นว่าทางศูนย์เนี่ยเขาไม่รับสมองข้อมูลลูกค้าพี่ถ้าเกิดว่าเขาไม่รับสำรองลูกค้านี่เราต้องทำยังไงบ้างครับผมถ้าลูกค้าไม่สามารถที่สำรองได้ครับก็คือเราจะมีการแนะนำสำรองให้ลูกค้ามีตัวนี้คอมแห้งที่ลูกค้าสามารถสำรองได้ขึ้นเลยใช่ครับแล้วมีคอมด้วยคุณผู้ชมไปดูกันนี่คุณผู้ชมนี่ดูแบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากแล้วคุณผู้ชมก่อนจะไปนี่ขอดูตรงนี้นิดนึงพี่นี่เลยเขาบอกว่าซ่อม1 ชั่วโมงคือ walk in 1 ชั่วโมงใช่อันนี้คืออะไรพี่ delivery 7 วันนี่คืออะไรก็คือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาซ่อมค่ะลูกค้าสามารถส่งเคอรี่เราของเราจะมีเคอรี่ค่ะเข้าไปรับได้ถึงที่เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะคือจริงๆแล้วแสดงว่าวันนี้เราไม่ต้องมาก็ได้สิใช่ค่ะถูกต้องแต่ว่าเราต้องทำการโทรเข้ามานะคะเป็นทาง call center ของเราเพื่อให้ทำการเข้าไปรับตัวสินค้าตรงนี้ให้อ๋อง่ายๆเลยคือเราโทรหา call center พี่ก่อนใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็ไปรับที่บ้านเลยใช่ค่ะถูกต้อง7 วันนี่คือหมายถึงว่านับจากยังไงบ้างใช่ค่ะก็คือนับตั้งแต่วันที่เข้าไปรับเลยค่ะจนกระทั่งเสร็จโปรเซสงานค่ะจะไม่เกิน7 วันทำการใช่ก็คือถึงลูกค้า7 วันก็เดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องมานั่งเขาเรียกนะมาเองแล้วใช่ค่ะต้องบางทีอย่างเงี้ยค่ะแบบบ้านเราอาจจะอยู่ไกลไม่สะดวกเข้ามาที่ศูนย์บริการอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะทำตรงนี้ได้ค่ะเดลิเวอรี่ของเราได้เข้าใจเลยในเมืองรถติดเดี๋ยวเขาดูตรงนี้หน่อยได้ค่ะพี่คือถ้าในกรณีที่ลูกค้าต้องสำรองข้อมูลอาจจะมีข้อมูลสำคัญเราก็สามารถสำรองได้จากเครื่องตรงนี้เลยก็คือมีช่อง USB ให้เราเสียบใช่ถูกต้องค่ะเราจะมีสาย USB ตรงนี้ให้เราเสียบเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ของเราได้เลยอันนี้คือลูกค้าต้องทำเองใช่ค่ะแต่ว่าเราก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำนะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่สามารถไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะว่าจะสำรองเองได้ยังไงซึ่งมันทำไมพนักงานถึงทำให้ไม่ได้อันนี้คือมันเป็นข้อมูลส่วนตัวลูกค้าค่ะทางบริษัทเราจำเป็นที่จะต้องขอสมุดลิขสิทธิ์ตรงนี้อ๋อแต่ก็ดีเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้ามีรูปมีอะไรยังไงบ้างถูกต้องเพราะว่าลูกค้าบางคนค่อนข้างที่จะแบบว่าเซนซิทีฟเข้าใจเลยพี่เขากลัวว่าเอ้ยเราทำเองแล้วจะเป็นยังไงอันนี้คือคุณทำเสร็จลบไปเองเลยใช่ค่ะถูกต้องแต่ว่าเราก็จะแนะนำแค่ว่าเสร็จสายยูวียังไงหรือว่าเครื่องย้ายข้อมูลยังไงแค่นี้ค่ะเราจะไม่ยุ่งข้อมูลตรงนี้ของลูกค้าเลยเข้าใจเลยพี่คูลมากคราวนี้ก็คือไอคอมนี้ก็นอกจากจะสำรองข้อมูลแล้วเอาไปเล่นเกมหน่อยพี่แบบเล่นเน็ตได้ไหมจริงๆแล้วถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ค่ะในกรณีที่ลูกค้านั่งรอเครื่อง
สมมติว่าลูกค้าไม่ได้มีธุระไปไหนอะค่ะใน1ชั่วโมงที่รอเครื่องที่ซ่อมกับเราลูกค้าก็สามารถนั่งเล่นคอมตัวนี้ได้เลยเราก็ทำการฟรี Wi-Fi อยู่แล้วตรงในส่วนนี้หรือว่าจะนั่งเล่นที่โซฟาข้างหน้าตรงนู้นก็ได้อันนี้คือฟรีเลยคุณจะเล่นขนาดจะเล่นค่ะใช่ขอเข้าใจแล้วคุณผู้ชมก็คือ1ชั่วโมงที่คุณมารอเนี่ยคุณไม่ต้องมารอเกอร์นะก็มันเล่นได้เลยมีอะไรให้กินด้วยเหรอพี่ใช่ค่ะถูกต้องลูกค้าชนะนี้เลยนะคะนี่ก็ฟรีเหมือนกันถูกต้องค่ะเพราะกลับบ้านแน่นะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือชงแล้วก็ถือกลับบ้านได้ค่ะลูกค้าถ้าสมมติว่าเครื่องเราเสร็จก่อน1ชั่วโมงอ๋อเพราะว่าคุณผู้ชมดูไปญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะแก้ไปดีวันนี้เรามาถ่ายอย่างนี้ถ้าเกิดว่า Oppo รู้นี่เราจะโดนด่ามั้ยไม่โดนหรอกอ๋อไม่โดนค่ะเพราะว่าจริงอ่ะเราบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ไงว่าเฮ้ยตอนนี้มือถือเสียแล้วเป็นยังไงคือบางคนไม่เข้าใจบริการหลังการขายเป็นยังไงใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วบริการหลังการขายก็คือมันไม่ได้ไกลตัวแล้วค่ะเหมือนสมัยก่อนเนาะถ้าแต่ก่อนเนี้ยบางทีเราจะมองว่าเข้าศูนย์ต้องใช้เวลานานแน่นอนแต่สำหรับ Oppo เราค่ะใน1ชั่วโมงค่ะก็คือรอรับเครื่องได้เลยจริงๆที่เราชอบจริงนะคือตัวส่ง7วันใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น delivery ของทาง Oppo ของเราค่ะที่แบบว่ามีตรงนี้เพราะว่าบางทีลูกค้าของเราไม่ได้สะดวกเข้ามาในศูนย์เองเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้นะมันไกลมากเรามันอยู่ในเมืองรถก็ติดใช่ค่ะถูกต้องเลือกเคอรี่มาที่บ้านเราเลยจบไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยไม่มีค่ะก็คือจะมีค่าที่เราซ่อมพวกอะไรใช่ค่ะซึ่งโปรเซสตรงนั้นก็คือจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปแจ้งก่อนค่ะเราจะไม่ทำการซ่อมเครื่องลูกค้าก่อนแน่นอนหลังจากที่ต้องตกลงเสนอราคากันเรียบร้อยก่อนค่ะอ๋อหรือถ้าจะแบบจะต้องล้างข้อมูลอะไรก็จะต้องบอกใช่ค่ะถูกต้องถ้าอย่างในกรณีบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องมีการข้อมูลมันจะไม่หายอยู่แล้วค่ะเขาจะเป็นเคสบายเคสไปอย่างเช่นเบจจอข้อมูลไม่หายแน่นอนถูกต้องค่ะแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องขอตัวรหัสกดล็อกหน้าจอค่ะเพราะว่าเราช่างเราจำเป็นที่ต้องเห็นโทรศัพท์ใช่ถูกต้องใช่เขาจะโอเคพี่ขอบคุณพี่ป้ายด้วยนะคะยินดีเราผู้ชมวันนี้ในระหว่างที่เรารอเนี่ยนะนอกจากเขาจะมีขนมนมเนยให้เรากินฟรีมีคอมพิวเตอร์ให้เราเล่นแล้วเนี่ยนะก็มี Oppo ให้เราดูด้วยช่วงนี้ก็มี F9 นะออกใหม่ก็ดีเหมือนกันประเด็นคือตอนนี้เราจะบอกว่าเราจะมีความเสียนิสัยนิดนึงว่าพอเราใช้ตัว Book Charge เนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ชาร์จเร็วของรุ่นอื่นได้อีกแล้วมันเป็นนิสัยเสียไปเลยเพราะมันเร็วเกินไงปกติเวลาเราจะนอนเราต้องเสียบชาร์จไว้ก่อนใช่มั้ยเพื่อตอนเช้าจะมาใช้กันแต่เดี๋ยวนี้นะคือเสียบก่อนอาบน้ำกลายเป็นนิสัยไม่ดีเลยตอนนี้เราก็มาโวยวายในสูงเขาก็จะด่าเราไหมเนี่ยเดี๋ยวพึ่งด่านะเขาบอกว่าอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยฟรีนะปรับแต่งกระตุ้นแบตกระตุ้นแบตคืออะไรก็น่าจะประมาณว่าคุณไม่เปิดเครื่องนานๆหรือไปใช้จนแบตหมดแล้วมันดับอ่ะอันนี้เขาก็จะกระตุ้นแบตให้ฟรีเหมือนกันเปลี่ยนอะไรเนี่ยถ้าอยู่ในประกันไม่เสียค่าบริการด้วยแต่ถ้าว่านอกประกันเนี่ยก็คือเสียค่าบริการแล้วก็ค่าอะไรนะมีแบตเตอรี่เปลี่ยนเลนส์กล้องหน้าจอแตกแล้วก็เครื่องดูความชื้นเนี่ยตัดประกันเลยโดนน้ำคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องโดนน้ำเนี่ยถ้าเขาวัดได้ว่ามีความชื้นอยู่ในเครื่องคุณมันก็ไม่แปลกที่เขาเนี่ยจะตัดในเรื่องของประกันของคุณออกจริงไหมเป็นเราก็ตัดคุณเข้าใจว่าเครื่องคุณโดนน้ำอ่ะมันก็ต้องตัดอ่ะพี่บีรับถามหน่อยสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเกิดมีญาติแล้วซื้อเครื่องจากจีนมาสมมติเครื่องนี้เป็นเครื่องจีนแล้วเหมือนกับว่าอะไรมันเสียจอแตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรารับซ่อมไหมพี่ตัวนี้ต้องให้ช่างดูก่อนว่าอะไรของเราอ่ะสามารถใช้ร่วมกันกับรุ่นนี้ได้ไหมค่ะถ้ามีอะไรก็คือในตัวของฮาร์ดแวร์ถ้ามาใช้ด้วยกันได้ก็ทำให้ใช่อันนี้ก็ดีเนาะคือบางที่นะแบบถ้าไปซื้อข้างนอกมาเขาไม่รับเลยนะไม่ดูแลเลยแต่จะมีการจะรู้ล่องเหนือการรับประกันแค่นั้นเองก็คือจะเสียค่าอะไรไปแล้วก็ค่าแรงช่างใช่เพราะว่าถือว่าไม่มีประกันในประเทศไทยใช่อันนี้ Oppo Switch แจ้งมานะฮะว่าอันนี้หายเพราะว่าน่ารักมากคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่ใครขโมยไปไม่ได้นะเอามาคืนด้วยก็ดูดิมันน่ารักนะแบบ Oppo สวัสดีครับคืออันนี้ประมาณว่าเวลามือถือคุณเสียเนี่ยคุณจะเครียดอยู่แล้วใช่ไหมพี่แล้วพอมีตัวนี้ก็จะดูผ่อนคลายลงยินดีให้บริการครับนี่จะดูหรือถ้าคิดว่า1ชั่วโมงนานเกินไปให้อ่านป้ายตัวนี้อึดใจเดียวครับหรือถ้าคิดว่าจะโกรธแล้วให้ยิ้มให้คนน่ารักอย่างนี้อันนี้มีพี่บริสมีแบบมีคนชอบตัวนี้เยอะมากเลยใช่ไหมพี่เด็กนั่นแหละเอาไปใช่ไหมถ้าเด็กน้องคนไหนที่ดูรายการสเต็ปเกียร์อยู่เอามาคืนด้วยน่ารักมากแล้วที่อ่านมานี่อันนี้คือคำพูดไม่ซ้ำกันเลยป่ะพี่ไม่ซ้ำกันเลยเหรออีกไม่นานเกินรอจ้าเออน่ารักดีอ่ะเราชอบนะเอาล่ะผู้ชมหลังจากที่เรามาบ่นอยู่ในศูนย์เพราะว่านี้เราบ่นได้เนี่ยเพราะมันไม่มีคนอยู่ในนี้เลยนะถ้ามีอยู่ก็จะมีแต่พวกพี่ๆเขาซึ่งถ้าเขาจะฟ้อง Oppo แล้วมาด่าเราก็โดนด่าแค่นั้นเองนะไปกินน้ำรอคุณผู้ชมสรุปคือ1ชั่วโมงแล้วพี่งั้นเดี๋ยวเราไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวเรากลับมาคุณผู้ชมมากินน้ำ Oppo กันนะอันนี้เอากลับบ้านได้แต่ป้ายคิวเอากลับไม่ได้นะบัตรคิวเอากลับบ้านไม่ได้แต่เนี้ยกลับบ้านได้อย่าลืมคุณผู้ชมที่เราชอบมากๆเราจะบอกเลยว่าวันนี้จะเป็นวันท้ายๆแล้วที่เราจะมาเหยียบที่นี่เพราะว่าเขามีบริการรับส่ง7วัน
ราจะไม่มาแล้วโอเคนะคุณผู้ชมฟังเสียงระเบิดสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเจอกัน1ชั่วโมงข้างหน้าบายเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงเต็มๆเราจะมาดูว่าเขาซ่อมให้เราเนี่ยเสร็จหรือยังนะเราก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าโอ้โหจริงๆอย่างที่พูดไปเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดมีบริการรับส่งถึงบ้านเนี่ยเราจริงๆเราไม่ต้องมาก็ได้นะเดี๋ยวนี้เขาเรียกออนไซต์เซอร์วิสใช่ไหมก็ไม่ใช่ดิออนไซต์ต้องไปซ่อมที่บ้านแต่ทีนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นเดลิเวอรี่แหละก็คือไปรับแล้วก็มาส่งดีว่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จหรือเปล่าแสดงทุกคนสวัสดีแล้วรอบที่2แล้วผ่านไป1ชั่วโมงคุณผู้ชมเราก็ยังอัดได้อยู่เพราะว่าไม่มีคนวันนี้เพราะมือถือ Oppo เนี่ยเอามาโปรขนาดเราก็ซ่อมครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันมันไม่ค่อยเสียนะเอาตรงอันนี้คือเสียใช่ไหมพี่ค่ะเสียใช่ไหมนะคะอันนี้เครื่องแรกนะคะเปลี่ยนชุดกล้องค่ะก่อนจะตรวจสอบก็คือที่ตรวจสอบค่ะใช่ค่ะว่าปัญหาตรงไหนไหมใช้ได้ไหมนี่คุณผู้ชมเครื่องเราจริงๆนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบแปลเครื่องไหนมาคือเรื่องของเรื่องก็คือไปเปลี่ยนกล้องที่จีนมาพี่แล้วแบบเหมือนมันไม่ค่อยดีอ่ะยังไงกล้องแท้ก็ต้องดีกว่าเราทดสอบนะนี่คุณผู้ชมความคมที่คิดถึงเพราะกล้องของปอมแบบสีมันจะแบบไม่สวยวันนี้เราลืมเคสไปพี่เก็บไว้ด้วยใช่ไหมเนี่ยค่ะใช่เจ้าแต่ตอนนี้ที่เราอยากรู้จริงๆเลยคือไฟ X เนี่ยคือเสร็จแล้วจริงๆแล้วก็ไฟ X นะคะไฟ X ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนหน้าจอตรวจสอบตำแหน่งได้คุณผู้ชมดูโฟกัสก่อนคุณผู้ชมดูให้ตายเถอะอันนี้คือจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าบัตรนี้เป็นอันลิมิตสำหรับตัวของไฟ X ค่ะก็คือเปลี่ยนได้จำกัดตลอดระยะเวลารับประกันตัวเครื่องหนึ่งปีนั่นเองเปลี่ยนหน้าจอได้กี่ครั้งก็ได้ค่ะขอให้อยู่ในประกันเปลี่ยนกี่ครั้งก็ได้ใช่ยอมแล้วแล้วจอตัวนี้เนี่ยปกติถ้าสมมติว่าอยู่นอกประกันจะต้องประมาณกี่บาทราคาอยู่ที่ประมาณ 9,000 บาทค่ะ 9,000 บาทค่ะ 9,000 บาทค่ะ 9,000 คือคุณผู้ชมนี่เปลี่ยนฟรี 9,000 บาทผสมถ้าเกิดแบบเป็นอันลิมิตเปลี่ยนทั้ง10รอบนี่ก็ 90,000 แล้วนะค่ะนี่คุณผู้ชมมาแบบกริ๊บๆโอ้โหสภาพเก่านะเดี๋ยวกลับไปดูอันนี้เราบอกให้พี่เขาอัปเดตซอฟต์แวร์ล้างเครื่องได้เลยอันนี้เราพูดไปแล้วอันนี้นะคุณผู้ชมเราแบบอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งหมดแล้วอันนี้พี่ออกกล้องพี่เขินนะพี่รู้ไหมว่ามีคนดูรายการเราเนี่ยประมาณ7ล้านกว่าคนมาพี่ก็จะเขินหนึ่งอันนี้ใครจะติดต่อพี่บรีซให้มาที่นี่คือพี่ไปจับสายนี้เลยใครอยากได้บริการดีๆแบบนี้นะบ้าแล้วจอ 9,000 นี่เปลี่ยนฟรีดีมากๆเดี๋ยวว่ากันแน่นอนจอจะไม่ได้กินหรอกถ้าไปอีกก็เปลี่ยนอีกเมื่อกี้เปลี่ยนได้อยากให้หล่นจริงๆเพราะอยากอันลิมิตมากตอนนี้นะเมื่อกี้ไม่โจเป็นเมื่อกี้จริงนี่คุณผู้ชมทัชได้แล้วอันนี้คือช่างก็ทดสอบจอให้เรียบร้อยแล้วเขามีโปรแกรมเทสของเขาแล้วเนาะโอเคยอดเยี่ยมมากเลยพี่นี่คุณผู้ชมซ่อมได้จริงว่ะบัตรอันลิมิตดังนั้นใครที่อยากจะได้อะไรแบบนี้นะเราแนะนำนะคุณแบบตอนช่วงพรีออเดอร์เนี่ยช่วงพรีออเดอร์นี่ก็จะมีจะได้บัตรนี้เท่านั้นใช่ค่ะแล้วแต่ว่าแบบหลังจากพรีออเดอร์ละคนยังพอได้นี้ไหมหรือว่าที่ร้านค้าไม่มีค่ะก็บัตรนี้จะอยู่สำหรับลูกค้า VIP ที่สั่งจองก่อนที่ทำการเปิดตัวค่ะแสดงว่าเราเนี่ยเป็น VIP เพราะว่าเราพรีออเดอร์ไว้ใช่ค่ะพระเจ้าคุณผู้ชมอยากเป็น VIP แบบเราปะล่ะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็น VIP ก็สามารถเล่น delivery ไปรับได้ใช่ค่ะตรงนี้ก็คือทุกกรณีทั้งในประกันและนอกประกันค่ะขอให้เป็นลูกค้า Oppo ก็สามารถแจ้งรับเครื่องที่บ้านได้สุดยอดคุณผู้ชมแล้วนี่ R9S ของเราก็หายเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือไอ้เครื่องนี้นะใช้มาจะ2ปีแล้วโอเคต้องขอบคุณพี่บรีซนะขอบคุณพี่ฝ้ายด้วยเมื่อกี้ด้วยนะที่มาแนะนำขอบคุณพี่ด้วยนะงั้นเราคงต้องลาล่ำเพียงเท่านี้คุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่เราจะลาล่ำเราต้องเก็บของเรากลับไปก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าเอาทิ้งไว้เขาทำไมจะบอกว่าถ้าใครที่อยากจะมาซ่อมมือถือคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่พูดไปเลยไม่ต้องมาเองแล้วเรียกเคอรี่ไปรับดีมากๆเลยแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับครั้งหน้าถ้าเกิดมีมือถือรุ่นไหนเสียอีกก็จะได้เจอและดูอยู่ในศูนย์บริการวันนี้เรามาพิสูจน์แล้วว่าเขาซ่อมได้จริงๆเจอมาคลิปหน้าสวัสดีจ้า